สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นนะครับในสมบัติข้อที่3นะครับของคลื่นก็คือการแทรกสอดนะครับการแทรกสอดของคลื่นนะครับการแทรกสอดของคลื่นตั้งแต่2คลื่นขึ้นไปที่มาเคลื่อนที่มารวมกันแบบเสริมและแบบหักล้างนะครับจะเกิดแนวที่เรียกว่าบับปฏิบับเกิดขึ้นคลื่นนะครับ2คลื่นเคลื่อนที่มายังไงนะครับโอเคถ้าคลื่นที่สันคลื่นนะครับคลื่นที่1อันนี้เป็นคลื่นที่1นะครับอันนี้สันคลื่นของคลื่นที่2นะครับพอเคลื่อนที่มาเข้ามาหากันนะครับผลลัพธ์ก็คือจะได้แนวที่เรียกว่าปฏิบับนะครับปฏิบับก็คือมันก็จะแทรกสอดกันแบบเสริมกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความสูงของลูกคลื่นก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราเรียกได้ว่าเป็นปฏิบับนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า anti นะครับ anti anti node นะครับ anti node นะครับโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะของการแทรกสอดแบบที่1นะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คลื่นแบบที่2ที่เข้ามาเป็นการเข้ามาในคลื่นของลักษณะท้องคลื่นนะครับอันนี้คือคลื่นที่2นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเกิดการหักล้างกันเกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดขึ้นแบบราบเรียบนะครับเราเรียกแนวนี้ว่าเป็นบับนะครับหรือนะครับหรือโนดนะครับโนดนะครับแอนตี้โนดก็คือแอนตี้บับก็คือเสริมนะครับแอนตี้โนดก็คือแอนตี้โนดก็คือเสริมนะครับโนดก็คือหักล้างนะครับหักล้างกันนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับมีบับกับปฏิบับนะครับบับนะครับคือการแทรกสอดแบบหักล้างนะครับของคลื่น2ขบวนนะครับปฏิบับคือการแทรกสอดแบบเสริมนะครับนะครับอันนี้เป็นที่2นะครับอันนี้เป็น2เป็นคลื่นที่2นะครับแต่สมมุตินะครับสมมุติว่าคลื่นที่1เป็นอย่างนี้นะครับคลื่น1เป็นอย่างนี้คลื่นที่1เป็นอย่างนี้นะครับคลื่นที่1เข้ามาแบบนี้นะครับผลลัพธ์ก็จะได้อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นปฏิบับเหมือนกันนะครับปฏิบับมีได้2แบบนะครับเสริมกันแบบเสริมกับเสริมแบบการหักล้างนะครับเช่นหัวคลื่นชนหัวคลื่นก็จะได้ปฏิบับนะครับท้ายคลื่นชนท้ายคลื่นก็จะเป็นปฏิบับนะครับหรือตรงนี้ก็จะเป็นปฏิบับหรือแอนตี้โนดนั่นเองนะครับทีนี้มันเกิดแนวยังไงนะครับทีนี้มันเกิดแนวยังไงอาจารย์จะให้ดูรูปนี้นะครับอาจารย์ให้นะครับ S1 และ S2 นะครับ S1 และ S2 เป็นรูเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วเราปล่อยแสงที่มีหน้าคลื่นตรงเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับหน้าคลื่นตรงเข้าไปเมื่อเกิดการแทรกสอดนะครับเมื่อชนกันก็จะเกิดการแทรกสอดนะครับจริงๆรูเดียวก็เกิดการแทรกสอดได้นะครับรูเดียวก็เกิดการแทรกสอดได้นะครับมันมีใครเรียกเขาเรียกว่าถ้าเราไปทดลองเนี่ยเราจะเรียกว่าสลิดคู่กับสลิดเดียวนะครับสลิดดูคู่กับสลิดเดียวนะครับนะครับทีนี้อาจารย์ให้นะครับเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวนะครับเป็นแนวนะครับที่เรียกว่าสันคลื่นครับสันคลื่นมันก็จะแคบเวลาคลื่นตกกระทบนะครับตกกระทบ
รูของปานคลื่นก็หน้าคลื่นนี่ก็จะลอดเข้าไปนะครับเกิดเป็นหน้าคลื่นใหม่ขึ้นมานะครับรอบจุด S1 กับ S2 คือแหล่งกำเนิดคลื่นนะครับมันก็จะออกไปเรื่อยๆนะครับหน้าคลื่นนะครับอันนี้ก็หน้าคลื่นนะครับเมื่อเจอกันที่จุดไหนบ้างนะครับมาเจอกันที่จุดนี้ครับมาเจอกันที่จุดนี้ครับนี่นะครับเส้นมาตัดกันที่จุดนี้เห็นไหมนะครับพอหน้าสันคลื่นเจอสันคลื่นตรงนี้จึงเรียกว่านะครับแอนตี้โนดที่0นะครับมันขยายออกไปเรื่อยๆนะครับขยายออกไปเรื่อยๆนะครับขยายออกไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บนะฮะฝั่งนี้ก็ขยายไปเรื่อยนะครับอุ้ยผิดเส้นเส้นที่3คือเส้นนี้นะครับโอเคขยายออกไปเรื่อยนะครับเส้นที่4ก็คือเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันเกิดการตัดกันนะจุดที่แทรกสอดแบบเสริมทั้งหมดเลยนะครับแทรกสอดทั้งเสริมหมดเลยนะครับเนี่ยเส้นที่ตัดกันของสันหน้าของสันคลื่นนะครับนะครับเห็นไหมครับว่ามีการตัดกันของสันคลื่นกับสันคลื่นนะครับหรือท้องคลื่นกับท้องคลื่นก็ได้นะครับนะครับถ้าท้องคลื่นกับท้องคลื่นเป็นยังไงอาจารย์จะให้เป็นอีกสีหนึ่งนะครับอาจารย์ให้เป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีอันนี้เป็นสันเนาะสันเจอสันจะได้แอนตี้โนดนะครับเป็นแนวของแอนตี้โนดที่0นะครับนะครับแต่ยังไม่พอยังไม่หมดนะครับอันนี้เป็นแค่สันคลื่นเจอสันคลื่นเดี๋ยวไปดูท้องคลื่นเจอท้องคลื่นบ้างครับท้องคลื่นเจอท้องคลื่นนะครับท้องคลื่นอาจารย์ให้เป็นสีส้มครับนี่คือท้องคลื่นนะครับแรกท้องคลื่นแรกครับขยายออกไปปุ๊บนะครับท้องคลื่นที่2ครับจากจุด S1 ท้องคลื่นที่2นะครับจากจุด S2 นะครับไปเรื่อยๆนะครับท้องคลื่นที่3จากจุด S3 นะครับจากจุด S3 เราจะเห็นได้ว่ามันมีจุดที่นะครับเป็นจุดสีแดงแล้วกันนะครับมีจุดที่ท้องคลื่นตัดท้องคลื่นท้องคลื่นเพิ่มกับท้องคลื่นตัวนี้ท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะครับเห็นไหมจริงๆก็จะถ้าวาดตรงนี้ก็จะเป็นแนวไปเรื่อยๆนะครับท้องคลื่นกับตรงนี้นะครับท้องคลื่นนะครับท้องคลื่นตรงนี้กับท้องคลื่นตรงนี้นะครับท้องคลื่นตรงนี้นะครับเห็นไหมทั้งสีแดงทั้งสีน้ำเงินจะเป็นจุดที่ท้องคลื่นกับท้องคลื่นมารวมกันและสันคลื่นกับสันคลื่นมารวมกันแทรกสอดเป็นแนวที่เรียกว่าแอนตี้โนดหรือปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะนับเส้นกลางนะครับเราจะนับเส้นกลางตรงนี้ว่าเป็นนะครับปฏิบัติที่0นะครับให้เป็นเช่นสีน้ำเงินครับนี่นะครับทีนี้ทั้งสองข้างมันก็มีการแทรกสอดกันใช่ไหมครับแทรกสอดที่เป็นเสริมกันก็จะนับตั้งแต่ตรงนี้นะครับปั๊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 บนี่นะครับแอนตี้โนดเหมือนกันนะครับออกไปด้านที่มันสมมาตรนะครับสมมาตรมันก็จะเป็นแอนตี้โนดที่1ครับแอนตี้โนดที่1ครับนะครับจากนั้นแนวไหนอีกนะครับที่แทรกสอดแบบเสริมแบบหักล้างกับเสริมแบบเสริมนะครับแนวนี้ครับ
แนวนี้ครับเป็นแอนตี้โนดที่2นะครับนะครับแอนตี้โนดที่2นะครับอันนี้คือแบบที่เรียกว่าเฟดตรงกันนะครับเฟดตรงกันนะครับเฟดตรงกันทีนี้นะครับการแทรกสอบแบบเสริมมันคือหัวคลื่นกับหัวคลื่นมาชนกันท้องคลื่นกับท้องคลื่นมาชนกันเราเรียกว่าแนวปฏิบัติก็คือ A นะครับทีนี้มันมีแนวที่หักล้างก็คือแนวบับแนวบับก็คือที่แนวที่ท้องคลื่นเจอกับสันคลื่นนะครับเรามาดูครับท้องคลื่นเจอกับสันคลื่นตรงไหนบ้างนะครับก็คือจุดนะครับจุดว่างๆตรงนี้ทั้งหมดเลยผมจะใช้เป็นสีอะไรดีสีดำแล้วกันนะครับเห็นไหมครับเป็นจุดที่เนี่ยว่างๆตรงนี้นะครับก็คือมันหักล้างกันครับจุดว่างๆตรงนี้ครับว่างๆตรงนี้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 นี่นะครับว่างตรงนี้ว่างตรงนี้นะครับมันหักล้างกันไปแล้วนะมันเลยว่างนะไม่มีอะไรนะครับว่างๆตรงนี้นะครับว่างๆตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เราเรียกว่านะครับถ้ามาแนวนี้เราจะเรียกว่าโนดที่1หรือแอนหรือบับที่1นะครับบับไม่มีเริ่มจากที่0นะครับยกเว้นเฟดตรงกันข้ามเดี๋ยวเรามาพูดกันในกรณีนี้นะครับถ้าแนวนี้นะครับก็จะเป็นแอนตี้โนดที่1เป็นโนดที่1นะครับแนวนี้นะครับท้องกับสันเจอกันหักล้างกันก็จะเป็นโนดที่2นะครับด้านนี้ก็จะเป็นโนดที่2ครับนี่คือเฟสที่เรียกว่าแอนตินเฟสที่เรียกว่าเฟสตรงกันครับนะครับจะเริ่มที่นะครับบับปฏิบับที่0นะครับจากนั้น2ข้างจะเป็นบับที่1นะครับและเป็นแอนติบับที่1เรียงออกไปนะครับนี่เฟสตรงกันนะครับคือตัวอย่างนี้แต่ถ้าเฟสตรงข้ามเมื่อไหร่นะครับเฟสตรงข้ามเมื่อไหร่นะครับตรงกลางนะครับจะกลายเป็นโหนดทันทีก็คือโหนดก็คือบับทันทีครับแล้วค่อยตามด้วยแอนตี้โหนดที่1ครับสลับกันครับอันนี้คือเฟสตรงกันข้ามของการแทรกสอดของคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจำแค่เฟสตรงกันก็พอแล้วนะครับจะเริ่มจากปฏิบัติที่1ที่0นะครับจะอยู่ตรงกลางจากนั้นนะครับจากนั้นก็ทำเรื่อยไปนะครับทำเรื่อยไปนะครับทีนี้มันมีคำหนึ่งที่เรียกว่าแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์นะครับแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์คืออะไรนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า coherent states นะครับหรือ coherent source นะครับ source แปลว่าแหล่งกำเนิดนะครับ coherent แปลว่าอาพันธ์นะครับมันก็คือความหมายของมันก็คือคลื่น2คลื่นเนี่ยที่มีความถี่เท่ากันมีความยาวมีลัมดาคือความยาวคลื่นเท่ากันมีความเร็วเท่ากันมีแอมพลิจูดเท่ากันมีเฟสตรงกันหรือต่างกันก็ได้นะครับก็คือถ้าเฟสตรงกันก็คือก็มุมเดียวกันนะครับเช่น90องศากับ90องศามาเจอกันหรือนะครับถ้าเฟสตรงกันข้ามก็คือ180องศานะครับก็คือ90ไปเจอกับ180นะครับมันก็จะเป็นคลื่นอาพันธ์นะครับโอเคเนาะนะครับนี่คือลักษณะของการแทรกสอดของคลื่นนะครับทีนี้สูตรที่เฟสตรงกันคือแอนตี้โนดเราจะหาจำนวนนะครับจำนวน
ผลต่างนะครับว่ามันมีกี่เส้นแนวโหนดนะครับได้จาก S1P นะครับS1P ลบ S2P นะครับเท่ากับ N lambda นะครับหรือ d sin θ เท่ากับ n lambda นะครับถ้าเป็นเฟสตรงกันอันนี้จะเดี๋ยวจะบอกที่มานะครับบอกสูตรไปก่อนนะครับจากนั้นถ้าเป็นแบบหักล้างนะครับเป็นโหนดจะเป็น s1p ลบ s2p นะครับเท่ากับ n ลบ1 lambda แต่ถ้าเป็นเฟสตรงกันข้ามครับต่างกันนะครับs1p ลบ s2p นะครับ n ลบ1ส่วน2 lambda นะครับครับแบบหักล้างของแบบตรงกันข้ามก็จะเป็น n lambda นะครับอันนี้คือบอกสูตรไว้ก่อนนะครับให้เราจำแค่เฟสตรงกันก็พอว่ามันเป็น n lambda นะครับแล้วก็ถ้าหักล้างก็จะเป็น n ลบ1ส่วน2 lambda นะครับเมื่อ n เท่ากับถ้าเป็นแนวหักล้างเนี่ยจะไม่มี0นะครับจะไม่มี0นะครับแนวหักล้างจะไม่มี0นะครับเพราะว่าเราไม่มีโหนดที่0นะครับเรามีแต่แอนตี้โหนดที่1มีแต่แอนตี้โหนดที่0นะครับเฟสตรงกันข้ามก็สลับกันครับเฟสตรงกันข้ามสลับกันนะครับต่อไปนะครับ S1P กับ S2P มันมาจากไหนอาจารย์นะครับP ก็คือจุดนะครับเป็นจุดซึ่งอยู่บนแนวบับหรือปฏิบับก็ได้นะครับ S1 ก็วัดจากสมมติว่าผมต้องการนะครับทราบว่าจุดเนี้ยอยู่บนแนวบับที่เท่าไหร่นะครับจุดไหนดีจุดบับก็คือโหนดเนาะจุดนี้นะครับเราก็ต้องวัดระยะจาก S1 ครับไปถึง P ตัวนี้นะครับเราเรียกว่า S1P นะครับจากนั้นนะครับผมก็ต้องวัดจาก S2 นะครับไปถึงจุดนี้นะครับเราก็จะมีสมการคำนวณได้ว่า N ตรงเนี้ยนะครับหรือโนดตรงเนี้ยหรือบับตรงเนี้ยเป็นบับที่เท่าไหร่ก็คือ S2P นะครับถ้าเฟสเดียวกันเรียกว่าอะไรนะครับสูตรของมันก็คือครับ S1P ลบ S2P นะครับใส่เครื่องหมาย absolute ครับแปลว่าไม่เอาตัวลบเอาแค่จำนวนบวกนะครับเท่ากับ n lambda นะครับเท่ากับ n lambda นะครับโดย n เริ่มจาก1นะครับ n เริ่มจาก1งั้นถ้าเรารู้ระยะตรงเนี้ยนะครับเอามาหักล้างกันนะครับแล้วเรารู้แลมด้านะครับเราก็จะทราบ n นั่นเองนะครับเราก็จะทราบ n นั่นเองนะครับโอเคไหมนะครับนะครับมันมีสูตรอีกสูตรหนึ่งมันมีสูตร d sin theta นะครับเท่ากับ n lambda นะครับd มันคืออะไรนะครับ d มันคือจะใช้สีอะไรดีเอาสีเหลืองแล้วกันระยะห่างจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับนี่คือ d นะครับนะครับ n ก็คือตำแหน่งของบับหรือปฏิบับที่เราต้องการทราบนะครับสมมติว่าผมอยากทราบแนวบับบ้างปฏิบับบ้างผมอยากทราบว่าจุดเนี้ยนะครับอยู่แนวปฏิบับที่เท่าไหร่สมการที่ใช้คำนวณนะครับถ้าเรารู้ความกว้างของระยะระหว่าง S1 S2 นะครับและมุมนะครับมุมที่วัดจากนะครับA สูตรถึง N เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าสูตรเนี้ยเดี๋ยวมันมีวิธีวัดเดี๋ยวจะ
จะแสดงให้ดูเอาสูตรนี้ก่อนสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรนี้ก่อนเอาสูตรนี้ก่อนเอาสูตรนี้ก่อนนะครับถ้าผมอยากทราบว่าไอแนวแอนตี้โนดหรือปฏิบัติเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันอยู่บนปฏิบัติที่เท่าไหร่ผมก็วาดจากเนี่ย S1P นะครับแล้วก็วัดจากนี้ S2P นะครับแล้วมาหักลบกันแล้วรู้แลมด้าผมก็คำนวณ N ได้ว่ามันอยู่แอนตี้โนดที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอละตัวนี้ไว้นะครับตัวดีต้านะครับนะครับ D ก็คือเนี่ยครับระยะระหว่าง S1 กับ S2 นะครับ P ก็คือจุดที่เราต้องการว่าทราบว่ามันอยู่บนนะครับแนวบับหรือปฏิบับที่เท่าไหร่นะครับโอเคเนาะงั้นดูด้วยนะครับว่าเฟสตรงกันหรือเฟสตรงกันข้ามดูด้วยนะครับนี่สำคัญมากๆนะครับถ้าเฟสตรงกัน A0 จะตรงกลางนะครับถ้าเฟสตรงกันข้าม N0 จะอยู่ตรงกลางนะครับนะครับสูตรนี้เราก็หาได้ละนะครับเรารู้ว่าบับปฏิบับเป็นยังไงนะครับคือระยะรู้ระยะจาก S1 ถึงจุด P คือจุดที่เราสนใจนะครับทีนี้นะครับสูตรดีไซน์ทีต้านี่มันมาอย่างไงนะครับผมอยากให้นักเรียนนะครับดูสามเหลี่ยมนะครับ2รูปนะครับสามเหลี่ยมรูปแรกนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับปึ๊บจากจุดกึ่งกลางของระหว่าง S1 กับ S2 นะครับอันนี้ S1 S2 นะครับ S1 S2 นะครับจากจุด Q ถึงจุด P นะครับก็คือระยะ X นะครับระยะ X นะครับจากจุด O อันนี้เป็นจุด O จุด O แล้วกันให้เป็น O กึ่งกลางเนี้ยกึ่งกลางนะครับระยะระหว่างตรงเนี้ยก็คือ D นะครับ D นะฮะนะครับจากจุด O ถึงจุด Q นะฮะนี่เป็น Q นี่เป็น P P ที่เราอยากทราบว่าเฮ้ยมันอยู่บนตำแหน่งที่ปฏิบัติหรือบับที่เท่าไหร่ให้เป็นจุด P อยู่ตรงนี้แต่สมมติว่าจุด P ไม่รู้แหละเป็นบับหรือปฏิบัติไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวขึ้นอยู่ว่าเราจะไปจิ้มมาจุดบับหรือปฏิบัติแต่นี่จะพิสูจน์ให้ดูว่า d sin θ เท่ากับ n lambda θ คือมุมไหน θ คือมุมเนี้ยนะครับแต่ขอว่าให้ครบก่อนว่าสามเหลี่ยมรูปเนี้ยก็คือสามเหลี่ยมนะครับ O P Q นะครับ O P Q θ นะครับ θ ก็คือมุมนี้ครับเห็นไหมโอเคเนาะนะครับทีนี้มันมีอีกสามเหลี่ยมนึงผมจะใช้สีอะไรดีสีส้มแล้วกันนะครับถ้าลากนะครับจากแนวตั้งฉากนะครับลากจากจุด S1 เนี่ยนะครับลงไปตั้งฉากกับเส้นแนว S2P นะครับเส้นเนี่ยนะครับจุดลากจุดนี้นะครับไปตั้งฉากกับเส้นแนว S2P มันจะเกิดสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งนะครับคือสามเหลี่ยมรูปนี้ครับปั๊บปั๊บปั๊บเราก็จะมีสามเหลี่ยมนะครับ S1 S2 แล้วก็ M นะครับ S1 S2 แล้วก็ M นะครับนะครับระยะตั้งแต่จุด O จนถึง Q ก็คือฉากเนี่ยมันเวลาฉากมันเกิดการแทรกสอดมันจะเกิดมีฉากอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นริ้วแทรกสอดเนี่ยถ้าแทรกสอดก็จะขึ้นมาเป็นริ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมมุติว่าถ้าเป็นแสงเนาะถ้าเป็นแสงมันก็จะเกิดอันนี้เราเรียกว่าถ้าขีดขึ้นมามีแสงขึ้นมาเนี่ยเราเรียกปฏิบัตินะครับแต่ส่วนที่ไม่มีแสงเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้เป็นส่วนที่หักล้างกันก็จะเป็นบับนะครับเป็นบับนะฮะระยะระหว่างตัวนี้นะครับมันเป็น L นะครับตั้งฉากตัวนี้คือ M
นะครับนะครับทีนี้ขอลบตัวนี้ออกก่อนนะครับS1P นะครับอันนี้เป็นเฟสตรงกันนะนะครับเฟสตรงกันก็คือนะครับ S1P ลบ S2P เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับนะครับ N lambda นะครับเดาเลยนะครับเฟสตรงกันตรงนี้ต้องเป็น A0 แน่ๆนะครับ A0 นะครับคือตำแหน่งเสริมที่1นะครับ N lambdaนะครับโอเคนะนะครับทีนี้นะครับทีนี้นะครับS2M นะครับ S2M ในกรณีที่มุมมันแบบต่างกันน้อยมากๆเนี่ยนะครับระยะของ D มันจะใกล้มากนะครับ D ของมันจะใกล้มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะบอกได้ว่าถ้าระยะ D เนี่ยมันสั้นมากๆนะครับมันสั้นมากๆสั้นมากๆเลยแค่นี้นะครับเส้นจุด2เส้นเนี่ยมันก็จะขยับเข้าใกล้กันเรื่อยๆจนมีขนาดเกือบเท่ากันนะครับเกือบเท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุด S1 S2 เนี่ยจะใกล้กันมากนะครับ S1 กับ M เนี่ยจะใกล้กันมากนะครับถ้า D มันสั้นมากๆนะครับจุด S กับจุด M เนี่ยจะใกล้กันมากๆนะครับทำให้ระยะห่างระหว่าง S1P กับ S2P เนี่ยนะครับถูกประมาณการว่าเป็นนะครับS1M ได้นะครับระยะ S1M เลยก็คือเส้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยใกล้กันมากๆเลยนะครับมันขยับมาแบบชิดกันเลยนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นเส้นเดียวกันได้นะครับเป็นเส้นเดียวกันได้เท่ากับ N lambda นะครับนะครับในกรณีที่ POQ นะครับ POQ นะครับมันมุมน้อยมากๆนะครับจุด P อยู่ใกล้จุด Q มากๆทำไงดีนะครับเขาจะประมาณว่านะครับเขาจะประมาณว่ามุมไซน์ธีต้าเนี่ยนะครับมุมไซน์ธีต้าเนี่ยก็จะประมาณนะครับก็จะประมาณนะครับแทนเซต้าแทนของมุมนะครับแทนของมุมทีต้า OPQ แทนของมันก็คือข้ามด้านตรงข้ามมุมก็คือ x นะครับข้ามฉากก็คือไซน์เนาะข้ามฉากคือตรงนี้นะครับชิดฉากชิดมุมแล้วก็ฉากก็คือมุมนี้เราไม่รู้นะฮะงั้นต้องใช้แทนครับข้ามชิดนะครับเพราะฉะนั้นแทนทีต้าก็จะเท่ากับข้ามชิดก็คือ x ส่วนด้วย l นะครับนะครับนะครับทีนี้นะครับด้วยความที่สามเหลี่ยมสองรูปตรงนี้นะครับมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายครับนะครับเราก็จะสามารถหาด้านนะครับด้านดีได้ด้วยนะครับด้านดีได้ด้วยนะครับนะครับ
ครับนะครับในกรณีที่ S2M ด้านตรงนี้เห็นไหม S2M นะครับ S2M นะครับ S2M เราหา D ได้นะครับ S2M เนี่ยนะครับก็คือ sin ก็คือข้ามฉากนะครับข้ามฉากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้นะครับ d sin θ เท่ากับ n λ ได้เหมือนกันนะครับด้วยความสามที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับนะครับนี่ต้องเป็น s 2เนาะ s 2 s 2นะครับ s 2 m นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีต้าน้อยมากๆนะครับซีต้าทีต้าตรงเนี้ยทีต้าเนี้ยน้อยมากๆนะครับก็จะได้ว่านะครับ d ของเราก็เท่ากับ x ส่วนด้วย lคูณกับ n แลมดานะครับเพราะฉะนั้นเอามาใช้ได้เลยนะครับ3สูตรก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับถ้าเรารู้มุมนะครับถ้าเรารู้มุมระหว่างจุด O จนจากจุด A จนถึงจุด P ตรงเนี้ยนะครับจุด P ตรงเนี้ยนะครับรู้มุมเนี้ยนะครับเราก็จะหา n ได้นะครับหรือทราบระยะระหว่างจุด O ถึงฉากนะครับฉากตรงนี้นะครับแล้วก็ทราบจากจุด Q จนถึง P เราก็หา N ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมีอยู่3สูตรครับสรุปให้ก็คือถ้าเป็นเฟสตรงกันนะครับ S1P ลบ S2P เท่ากับ N lambda นะครับ D sin theta เท่ากับ N lambda นะครับแล้วก็ D นะครับคูณ X ส่วน L เท่ากับ N lambda นะครับถ้าเฟสตรงข้ามนะครับนะครับถ้าเฟสตรงข้ามมันก็จะเป็นเซต1ส่วน2นะครับต่างกันตรงนี้นะครับต่างกันตรงนี้นะครับโอเคเนาะนะครับแต่นิดนึงนะครับเฟสตรงกันเริ่มจากศูนย์นะครับการแทรกสอดแบบเสริมกันก็คือแอนตี้โนดเนี่ยนะครับแต่เฟสตรงข้ามมันเริ่มจาก1นะครับโอเคเนาะนะครับส่วนแนวหักล้างครับแนวหักล้างแนวบับครับแนวบับของเฟสตรงกันนะครับนะครับจะเท่ากับ n ลบ1ส่วน2สลับกันเองครับสลับกันนั่นเองครับถ้าเป็นหักล้างของเฟสตรงกันข้ามก็จะเป็น n lambda นะครับมันสลับกันครับมันก็จะได้ตัวนี้ครับตัวนี้เนาะสลับกันเองครับสลับกันเองเพิ่มแค่สูตรของ d คูณ x ส่วน l เท่ากับ n lambda มานะครับd ไซน์มาไม่ใช่ไซน์d x ส่วน l เ
เท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาครับอันนี้ก็จะเป็น d x ส่วน l เท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดานะครับนี่ก็จะเป็น d x ส่วน l เท่ากับนะครับ n ลัมดานะครับอันนี้ก็คือหน้านี้ใช้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาลองฝึกทำโจทย์นะครับฝึกทำโจทย์กัน s 1และ s 2นะครับ s 1และ s 2เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ที่มีเฟสตรงกันให้คลื่นความยาวคลื่น2เซนติเมตรณที่จุดห่างจาก S1 และ S2 นะครับเป็นระยะ11และ14เซนติเมตรนะครับจงหาว่ามีการแทรกสอดอย่างไรนะครับมันเป็นแทรกสอดแบบบับหรือปฏิบับแหละมันมีเฟสตรงกันนะครับเขาให้นะครับข้อนี้นะครับเขาให้นะครับเขาให้ s ขอใช้ปากกานะครับ s 1 p นะครับลบ s 2 p นะครับเขาให้ s 1 p เท่ากับ11นะครับ s 2 p เท่ากับ14นะครับ14นะนะครับนะครับให้แลมด้านะครับมาเท่ากับ2เซนติเมตรนะครับ2เซนติเมตรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา s 1 p ลบ s 2 p ก็คือเอา s 1 p ลบ s 2 p นะครับใส่ absolute ให้มันเท่ากับนะครับตัวนี้มันจะเท่ากับ n นะครับ n นะครับ n lambda หรือว่าเท่ากับn ลบ1แลมดานะครับทีเนี้ยนะครับผ่าดีฟคร่าวๆนะครับมัน3เซนติเมตรนะครับแลมดามัน2นะครับความยาวคลื่นมัน2นะครับนะครับถ้าผมสมมุตินะครับจริงๆมันสมมุติอะไรก็ได้นะมันบอกว่าเฟสตรงกันถ้าผมสมมุติว่านะครับตรงเนี้ยนะครับเป็น n ลัมดานะครับ n ลัมดานะครับเพราะฉะนั้น11ลบ14ก็เหลือ3เนาะเท่ากับn
แลมดาแลมดาของเราเท่าไหร่แลมดาของเราเท่ากับ2ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น n เท่ากับ3ส่วน2 3ส่วน2เป็นไปได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ n ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น n แลมดาไม่ได้ต้องเริ่มใหม่ครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไปต้องใช้ n เป็น n แลมดานะครับเป็น n แลมดานะครับn ต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับแต่นี่มัน n มันเป็น3ส่วน2ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สูตรใหม่ครับจะเป็น s1p นะครับ s1p ลบ s2p นะครับเท่ากับนะครับ n ลบ1ส่วน2แลมดานะครับแทนเข้าไปก็คือ3นะครับ3นะครับ n นะครับ2 2ลบ1ส่วน2แลมดาก็คือ2นะครับ2ลบ1ส่วน2ก็คือ4ส่วน2นะครับมันก็คือลาก4ส่วน2ถูกไหมฮะ4ส่วน2ก็ได้2แหละ4ส่วน2ลบ1เป็น3ส่วน2นะครับเอาโทษที n ไม่ใช่2ผิดขอให้ n อยู่ในนี้โทษทีนะครับเริ่มใหม่เป็น n นะครับลบ1ส่วน2เราจะหา n ใช่ไหมนี่คือ2นะครับทีนี้นะครับทำยังไงย้าย2มาหานะครับก็จะเป็น3ส่วน2เท่ากับ n ลบ1ส่วน2นะครับทำไงครับย้ายหา n นะครับย้ายหา n ก็คือย้าย1ส่วน2เข้าไปนะครับก็จะเป็น n ของเราเนี่ยนะครับเท่ากับ3ส่วน2นะครับลบเป็นบวกเนาะย้ายมาเป็นบวกเป็น1ส่วน2ก็เป็น4ส่วน2ครับ n เท่ากับ2ครับแสดงว่าไอเนี้ยคือสูตรของเป็นสูตรของอะไรครับแนวบับครับเป็นแนวหักล้างครับหักล้างครับเพราะมันเป็น n 1ส่วน2นะครับนั้นมันอยู่ที่บับที่เขียนเป็นพับซะละเขียนเป็นบับที่2ครับหรือ n 2ครับนั้นเราลองต้องแทนค่านะครับถ้าแทนค่าไปแล้ว n เป็นจำนวนเศษส่วนแบบนี้แสดงว่า n เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับโอเคเนาะนะครับเรามาลองอีกข้อนึงนะครับอันนี้เป็นข้อ1นะอันนี้เป็นข้อ1นะครับอันนี้เป็นข้อ2นะครับ S1 และ S2 เนี่ยนะครับเป็นแหล่งกำเนิดที่อยู่ห่างกัน18เซนติเมตรนะครับให้เฟสตรงกันมีความถี่และแอมพลิจูดเท่ากันนะครับแสดงว่ามันเฟสตรงกันนะครับมีความยาวคลื่น4เซนติเมตรนะครับระหว่าง S1 กับ S2 จะให้แนวปฏิบัติกี่แนวนะครับนะครับทีนี้เราลองมาแทนค่าก่อน S1 S2 S1P S2P เขาให้มาแล้วมันต่างกันอยู่ห่างกันเนี่ย S1 S2 เนี่ย S1P ลบ S2P เนี่ยเขาให้มาแล้วครับเท่ากับ18นะฮะแลมด้าเขาให้มาแล้วนะครับ4เซนติเมตรนะครับเขาถามว่ามันจะมีแนวปฏิบัติกี่แนวนะครับปฏิบัติมันเริ่มจากไหนครับ A0 ใช่ไหมA1 ใช่ไหม A2 ใช่ไหมไปจนถึง A เท่าไหร่โจทย์คนนี้มาถามว่า A เท่าไหร่นะครับจะมีแนวปฏิบัติกี่แนวนะครับนะครับจริงไม่ได้ปฏิบัติจะมีแนวบับกี่แนวนะครับ
ี๋ยวนะข้อนี้เดี๋ยวแป๊บนึงโจทย์ผิดหรือเปล่าจะมีแนวบับครับข้อนี้จะมีแนวบับกี่แนวนะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับ A3 อันนี้เป็น A3 ก็ได้อ่ะเป็นใหม่โจทย์เขียนผิดนะครับอันนี้เป็น A3 A4 นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระหว่างแนวปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นแนวบับ N1 N2 N3 N4 นะครับ N4 นะครับเรามาหากันนะครับเรามาแทนค่ากันก่อนนะครับเขาถามว่า n เนี่ยมีกี่ตัวนะครับ n เนี่ยมีกี่ตัวนะครับ n มีกี่ตัวเนี่ยนะถ้าเรารู้แบบนะครับเรารู้แบบนะครับเราก็จะทราบว่ามันมีกี่แนวแบบได้นะครับทีนี้เรามาลองเลยนะครับถ้าสมมุตินะครับผมให้สมมุติก่อนนะครับว่า S1P ลบ S2P เนี่ยมันคือ18ใช่ไหมครับเท่ากับ N แลมด้าของเราคือ4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น N เท่ากับ2ตัดมันเป็นเศษส่วนนะครับเห็นไหมมันเป็นเศษส่วนนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ n แลมด้าครับมันไม่ใช่ปฏิบัติเพราะมันเป็นเศษส่วนครับมันเป็น9ส่วน2เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น18เท่ากับ n ลบ1ส่วน2นะครับคูณกับ4ก็คือแลมด้ามันเป็นแนวบับนั่นเองครับเป็นแนวบับนั่นเองนะครับโอเคนะงั้นนะครับเราย้ายยังไงดีนะครับเอา4ไปหารนะครับ18ได้เท่ากับ n ลบ1ส่วน2นะครับพอสุดท้ายนะครับ18ส่วน4ก็คือ9ส่วน2ตัดออกมาแล้วนะครับย้ายลบ1ส่วน2มาบวกก็เป็น1ส่วน2นะครับ1ส่วน2เท่ากับ n นะครับเป็น10ส่วน2ครับเป็น10ส่วน2 n เป็น10ส่วน2ก็คือ5ครับ n เท่ากับ5อยู่แนว n5 ครับ n5 ก็คืออยู่แนวบับที่5นะครับ a มันเริ่มจาก0ใช่ไหมนะครับA มันเริ่มจาก0ใช่ไหม A0 A1 A2 A3 A4 นะครับงั้น N ตรงเนี้ยนะครับมันต้องอยู่ระหว่าง A0 กับ A1 นะครับก็จะเป็นอะไรครับ N1 ระหว่าง N2 N3 N4 นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคืออยู่ระหว่างนี้ครับนี่คือ N5 ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องมีจาก A0 จาก A0 ต้องเป็น A1 ก่อนนะครับ A2 ผมขอเขียนใกล้ๆนะครับ A3 A4 นะครับจากนั้นก็จะเป็น N1 นะครับ N2อย่าลืมนับด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะครับนับให้สมมาตร N3 N4 นะครับ
สรุปมีกี่แนวครับ1 2 3 4นะครับด้านนี้4แนวด้านนี้อีก1 2นะครับ3 4นะครับ4แนวนะครับโอเคเนาะนะครับตอบ4แนวนะครับนี่เป็น N5 นะข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่านะครับแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์2อันวางห่างกัน6ซมนะครับความเร็วคลื่นนะครับ4ซมต่อวินาทีขณะนั้นนะครับคลื่นมีความถี่20เฮิรตซ์นะครับจงหาว่าแนวปฏิบัติที่3จะเบนออกจากห่างจากแนวกลางเท่าไหร่นะครับถามมุมธีต้าครับให้ S1P ลบ S2P มาแล้วนะครับเท่ากับ6เซนติเมตรนะครับความเร็วคลื่นให้ V มานะครับ40นะครับเซนติเมตรนะครับนะครับ40เซนติเมตรนะครับให้ F มานะครับ20นะครับงั้นนะครับเราลองใช้ n แลมดาดูก่อนนะครับเขาถามหามุมธีต้าใช่ไหมธีต้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีมุม d ไซน์ธีต้าเท่ากับ n แลมดานะครับ n แลมดานะครับ n แลมดานะครับฮะงั้น d ก็คือนี่แหละครับ s1p ลบ s2p นี่แหละก็คือ6ซมนะครับคูณกับ sin θ นะครับเท่ากับ n แนวปฏิบัติที่3นะครับปฏิบัติมันต้องเป็น n แลมดาอยู่แล้วนะครับไม่เป็น n ลบ1ส่วน2ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าแนวปฏิบัติก็คือ n นะครับเป็นจำนวนเต็มก็คือแลมดาหาไม่ได้นะครับแต่เรามีสูตรนึงครับ v เท่ากับ f แลมดาเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์บอก f มานะครับเราก็หาแลมดาได้นะครับก็คือเอา v นะครับไปส่วน f นะครับเท่ากับแลมดาเพราะฉะนั้นนะครับ v เท่ากับ40หารด้วย20นะครับนี่คือแลมดานะครับตัดๆนะครับแลมดาก็คือนะครับ2ครับแลมดาเท่ากับ2ครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เป็น2นะครับไซน์ทีต้าเท่ากับนะครับ6ย้าย6ส่วน6 6ตัด6เนาะงั้นไซน์ทีต้าเป็น1ครับงั้นเขาไม่ได้ถามไซน์ทีต้านี่เขาถามว่าทีต้าเท่าไหร่ก็กด
ะครับหาได้จากทรายยกกำลังลบ1อาร์คทราย1นะครับกดเครื่องคิดเลขอาร์คทราย1นะครับก็ได้ประมาณเก้าสิบองศานะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองฝึกทำแบบฝึกหัดที่อาจารย์มีไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีคำถามนะครับเจอกันได้ที่ห้องเรียนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์คงกลับไปสอนเหมือนเดิมนะครับ